ปล่อยตรีชดาสุดกลั้นน้ำตาโมเมนต์สุดซึ้งงานแต่งอบอุ่นเปี่ยมด้วยความรักประมวลภาพงานวิวาสุดประทับใจปล่อยตรีชดาสุดกลั้นน้ำตาโมเมนต์สุดซึ้งงานแต่งอบอุ่นเปี่ยมด้วยความรักเจ้าสาวสวยสะดุดตาการแต่งงานวัฒนธรรมบาปอาปล่อยตรีชดากับโอ๊คบรรลุหงหยกเข้าพิธีวิวาอย่างอบอุ่นชื่นมื่นท่ามกลางครอบครัวเพื่อนสนิทเมื่อช่วงเช้าวันที่1มีนาคม2566เทศบ้านอาจอบ้านอาจอประมวลภาพบรรยากาศสุดหวานซึ่งตามประเพณีพื้นเมืองดั้งเดิมภูเก็ตและบรรยากาศพิธียกน้ำชาไหว้ผู้ใหญ่โดยเผยโมเมนต์สุดประทับใจขณะเจ้าสาวถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่โดยมีโอ๊คเจ้าบ่าวคอยเคียงข้างกิ๊กสุวัจนีสอนเรื่องเพศศึกษาลูกสาวจากประสบการณ์ไม่ห้ามกินเหล้าอยากลองเลยนางร้ายตัวแม่ในตำนานกิ๊กสุวัจนีที่วันนี้จะมาเผยเหตุผลคำแม่กวงการบันเทิงฟื้นตำนานนางร้ายเบอร์หนึ่งในรอบ13ปีแถมยังมีเรื่องราวดีๆที่ลูกสาวคนโตน้องธัญญาสอบติดจุฬาพร้อมเปิดชีวิตคุณแม่ลูกสามที่ตอนนี้ลูกๆเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นซึ่งเจ้าตัวออกโรงสอนเรื่องเพศศึกษาให้ลูกอีกทั้งยังเผยกฎเหล็กของบ้านผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีเบนพรชิตาอาจารย์เป็นหนึ่งและชมพู่ก่อนบ่ายเป็นพิธีกรดำเนินรายการลูกสาวคนโตสอบติดจุฬากิ๊กใช่ดีใจมากๆเขามีความพยายามเขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างตั้งใจเรียนมากๆแล้วเขาก็มุ่งมั่นว่าเขาจะเข้าคณะ BBA คือคณะบริหารอินเตอร์จุฬาเรารู้สึกปลื้มใจที่ลูกทำสำเร็จพอสอบได้ปุ๊บมีรางวัลให้ไหมกิ๊กเชื่อไหมว่าเขาให้รางวัลพวกเราเขาพาพ่อแม่ไปเลี้ยงเขาเก็บเงินของเขาแต่ละเดือนเขาเอาพ่อแม่น้องไปเลี้ยงเชื่อไหมว่ากินไม่ลงเลยมันปลื้มเพราะมันเป็นความตั้งใจของลูกพอลูกได้ปุ๊บสิ่งแรกที่ลูกนึกถึงคือพ่อแม่สิ่งที่เราทุ่มเทให้ลูกมันไม่ได้ไปไหนลูกสามคนมีใครนิสัยเหมือนพี่ที่สุดกิ๊กแต่ละคนมันจะได้อย่างละนิดของพ่อและแม่อย่างธัญญาจะได้ความใจร้อนจากพี่เพราะพ่อเขาใจเย็นมากคนที่สองเขาจะนิ่งเหมือนพ่อแต่เขาเป็นคนที่สายบันเทิงเหมือนพี่ชอบคุยกับเพื่อนมีเพื่อนแล้วเฮฮาปาร์ตี้แต่คนที่หนึ่งชอบอยู่บ้านคนที่30ขวบยังมองไม่ค่อยออกแต่ว่าชอบในแนวเดียวกับพี่เหมือนกันแต่ชอบความสนุกความท้าทายชอบกีฬาบทบาทคุณแม่พี่เนี๊ยบมากกิ๊กหลายคนอาจจะคิดว่าพี่เนี๊ยบแต่จริงๆพี่เป็นคนปล่อยนะอาจจะมีกฎในช่วงแรกที่เขายังเด็กอยู่แต่พอเขาเริ่มโตขึ้นเราก็ต้องปล่อยเพราะเขาไม่ได้อยากฟังหรอกว่าแม่อย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเกิดเราไม่สอนตั้งแต่ตอนเด็กๆ เขาก็จะเป็นเด็กที่ล่องลอยไปเรื่อยๆไม่มีกฎระเบียบในชีวิตกฎของบ้านคืออะไรกิ๊กห้ามโกหกในครอบครัวเราจะรู้ว่าพูดอะไรห้ามโกหกถ้าโกหกคือเรื่องยาวเลยนะโกหกเรื่องเล็กๆก็ไม่ได้เพราะพี่ถือว่ามันเป็นความเชื่อมั่นในตัวของตัวเองถ้าคุณโกหกครั้งหนึ่งครั้งที่สองคนอื่นจะไม่เชื่อถือคุณแล้วพี่มีปมอะไรกับการโกหกหรือเปล่ากิ๊กไม่นะพี่คิดว่าทำไมพี่ถึงไม่ชอบเพราะพ่อแม่พี่สอนมาแบบนี้และวิถีชีวิตพี่ตั้งแต่เด็กมาเนี่ยพี่เชื่อว่าถ้าพี่มีความจริงใจไม่โกหกใครคนอื่นจะให้ความเชื่อมั่นกับตัวพี่และเขาจะรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่น่าเชื่อถือพี่ก็จะประคองเรื่องนี้มาตลอดคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมันมีประเด็นก้ำกึ่งการโกหกกับการพูดเลี่ยงให้คุณสบายใจกิ๊กอันนี้ลูกพี่ใช้นะลูกพี่จะพูดไม่หมดแต่พี่ถือว่าไม่ได้โกหกเพราะเรื่องราวที่เล่ามาครึ่งหนึ่งมันถูกต้อง
ครึ่งหนึ่งไม่ได้เล่าเพราะฉะนั้นถือว่าไม่โกหกแต่อีกหน่อยในอนาคตที่เชื่อว่าเราต้องรับมือในจุดนี้ด้วยแต่สุดท้ายแล้วพี่มั่นใจว่าการไม่โกหกพูดตรงๆมีความจริงใจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในทุกๆวัยแม่ตรงทุกเรื่องเซ็กเขาก็สอนลูกกิ๊กเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่ต้องสอนลูกแล้วเพราะลูกพี่คนโตผู้หญิง18คนกลางผู้หญิง15พี่เชื่อว่าโรงเรียนเขาสอนเรื่องนี้มาแล้วระดับหนึ่งแต่พี่ว่าเขาคงไม่เจาะลึกเหมือนแม่สอนลูกได้เรื่องเพศศึกษาสำคัญมากถ้าคุณจะรู้ไว้ก่อนมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายเราก็ท้าวความว่าเชื่อไหมเดี๋ยวนี้ผู้หญิงทุกคนสามารถท้องได้ถ้าเกิดคุณมีประจำเดือนแล้วเขาคงจะเข้าใจแบบมัมพูดอะไรเขาคงจะเขินเราก็บอกเข้าเรื่องเลยแล้วกันอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณไปมีอะไรกับผู้ชายคุณจะต้องใส่ถุงยางทุกครั้งให้เขาใส่ถุงยางเรื่องยาคุมยังไม่ต้องก็ได้เพราะว่าคุณต้องรู้ก่อนว่ายาคุมกินยังไงตอนนี้คุณยังไม่รู้อีกอย่างลูกที่เรียนผู้หญิงล้วนมาโอกาสที่จะเจอผู้ชายค่อนข้างยากแต่เราก็ไม่รู้ว่านอกรอบจะเป็นยังไงแต่เราต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วยังไงก็ตามแต่เราต้องให้เขาใส่ถุงยางนะลูกเพราะถ้าคุณท้องขึ้นมาปุ๊บคุณจะมีสภาพเหมือนแม่ทันทีคือความรับผิดชอบมากมายแล้วเขาจะกลัวมากเพราะเขาเห็นแม่วุ่นวายเขาพูดเลยว่าเขาจะไม่มีลูกเราก็ถามว่าทำไมลูกเขาไม่อยากเหมือนแม่เห็นแม่เหนื่อยเลี้ยงลูกคือเขาเห็นถึงความวุ่นวายของพี่เพราะบ้านพี่จะแบ่งชัดเจนลูกก็จะเห็นแม่หัวฟูอยู่ที่บ้านเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่พร้อมแน่นอนที่จะมีลูกจากการสื่อสารลูกเข้าใจในระดับไหนกิ๊กพี่ว่าค่อนข้างสูงเพราะว่าพี่ชัดเจนมากพี่มีท่าทางมีทุกอย่างคือพี่เอาประสบการณ์ของพี่เข้ามาคุยด้วยแล้วพี่ก็จะลากทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะทำให้ลูกได้เจอในสังคมปัจจุบันพี่จะลากทุกอย่างมาเกี่ยวข้องแล้วพี่ก็จะอธิบายเลยว่าคุณจะเจอผู้ชายที่จะหลอกอย่างนี้เป็นลักษณะแบบไหนไม่ใช่แค่เรื่องเพศศึกษาอย่างเดียวที่สอนลูกเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์ด้วยกิ๊กพี่บอกเลยว่าดื่มไปเลยอยากลองเลยแล้วพอมีปาร์ตี้ที่บ้านหลายๆคนรวมตัวเขาก็จะถามว่าอันนี้กินได้ไหมพี่ก็จะบอกว่าลองชิมดูเลยเพราะพี่ต้องการให้รู้ว่านี่รสชาติมันเป็นยังไงแล้วลิมิตของเขาอยู่ที่ไหนถ้าเพื่อนเขามาสมมุติทานแอลกอฮอล์บ้านที่เปิดให้ได้เลยบอกเขาเลยพ่อแม่สามารถโทรเช็คได้ตลอดเวลาแต่ว่ามาสุมกันที่บ้านพี่นะจะสั่งอะไรบอกเดี๋ยวแม่จดแล้วไปซื้อให้แล้วแม่ก็จะให้เขาอยู่ด้วยกันอยากกินอะไรก็กินแต่ขอร้องอย่างเดียวอย่าไปเมาข้างนอกในที่ที่แม่ไม่สามารถจะดูแลได้คุณกินที่บ้านคุณรู้ลิมิตแล้วว่าคุณกินกี่ขวดแล้วคุณเมาเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปกินข้างนอกโดยที่ไม่มีแม่คุณกินเท่านี้คุณโดนแน่นอนหลักการนี้เป็นหลักการที่เขาทำกับสามีนี่หลักการเดียวกันไหมกิ๊กสามีพี่เมื่อก่อนเขาเป็นคนดื่มนะเพราะเขาต้องไปเอนเตอร์เทนลูกค้าเวลาเขากลับมาบ้านเขาจะเป็นคนค่อนข้างสงบไม่แตะต้องอะไรที่ว่าเขาอาจจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกพี่ว่าแบบอย่างของเขาก็คือดีอยู่แล้วแต่ในส่วนของไฟต้องเป็นหน้าที่ฉันเองแต่พี่เป็นคนไม่กินเหล้าพี่อาจจะงงบ้างพี่ต้องโทรถามเพื่อนว่าอันนี้แอร์พี่ต้องโทรถามเพื่อนว่าอันนี้แปลว่าอะไรมันกินแล้วเมาแค่ไหนเราไม่มีความรู้เรื่องเล่าพี่กิ๊กลาวงการบันเทิงตอนมีชื่อเสียงมากๆเพื่อไปเลี้ยงลูกตอนนั้นคิดถึงบ้างไหมกิ๊กต้องคิดถึงอยู่แล้วจริงๆพี่จะเรียงลำดับความสำคัญถ้าเกิดเราคิดจะมีลูกเราควรจะดูแลและทุ่มเทเรื่องลูกให้เต็มที่พอหายไปมีอยู่คำหนึ่งที่ลูกบอกกับแม่แล้วแม่กลับเข้าสู่วงการบันเทิงใหม่กิ๊กลูกจะพูดว่าแม่ไปทำสิ่งที่แม่ชอบเถอะเรารู้สึกว่าลูกพูดมาแสดงว่าเขารู้ว่าเรารักจริงๆเขารู้ใจเราว่าเราเป็นคนละครเราเติบโตมากับละครเพราะฉะนั้นเขาเห็นเราเวลาเราพูดถึงเรื่องละครเขาเห็นแววตาเรา
ขาเห็นว่าเราอินเขาบอกว่าเขาโตแล้วแม่ไปทำสิ่งที่แม่ชอบสิ่งที่แม่รักเถอะหนูดูแลตัวเองได้เราก็เลยเริ่มให้เวลากับตัวเองแล้วกลับมากิ๊กใช่ตอนนี้ถ้าเป็นละครที่ค่อนข้างไม่ยาวพี่สามารถรับได้เพราะยังมีลูกคนเล็กที่อายุ10ขวบที่ยังต้องไปส่งโรงเรียนถ้ามีเวลาก็จะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะมีซีรีส์อยู่เรื่องหนึ่งที่พี่ไปเล่นนั่นคือสะใภ้จีนซึ่งเรื่องนี้เราดูที่ตัวบทด้วยเรารู้สึกว่าเห็นบทแล้วอยากเล่นเป็นบทที่ค่อนข้างท้าทายเราหายไป13ปีอันดับที่2คือเรื่องของผู้กำกับซึ่งเราสนิทกันอยู่แล้วเรารู้สึกสบายใจทำงานได้เต็มที่ทุกๆองค์ประกอบมันทำให้เรารู้สึกว่าอยากเล่นคลิปสัมภาษณ์